สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะจะเสนอการทำขนมไทยซึ่งนับวันนี้หาทานได้ยากแล้วนะคะนั่นก็คือเกสรลำเจียเรามาดูเครื่องปรุงกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมอย่างแรกเลยนะคะก็คือแป้งข้าวเหนียวเราใช้1ถุงนะคะแล้วก็อบควันเทียนข้ามคืนไว้1คืนนะคะอย่างที่2เป็นมะพร้าวทึนทึกเลือกแบบอ่อนนะคะแล้วก็อย่างที่3ก็จะเป็นน้ำตาลทรายอย่างที่4เป็นน้ำคั้นจากใบเตยค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูวิธีการทำตัวไส้กันเลยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะมาดูวิธีการขูดมะพร้าวก่อนนะคะเพราะว่าการขูดเนี่ยจากมะพร้าวที่เราเลือกมาแบบอ่อนแล้วเนี่ยขูดจากขอบก่อนนะคะแล้วจนค่อยๆลงไปข้างล่างนะคะวิธีการขูดก็คือขูดเบาๆนะคะไม่ต้องกดแรงมากเพราะเราต้องการให้ได้เส้นที่สั้นและบางเพื่อที่เราจะทำไส้ได้นิ่มนะคะเพราะเนื่องจากถ้าเราขูดเป็นเส้นยาวๆหนาๆแล้วเนี่ยอันนั้นน่ะเหมาะกับการที่เอาไปใช้โรยหน้าขนมแทนประเภทพวกขนมต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นเขาจะขูดยาวๆชิ้นยาวๆใหญ่ๆเนาะค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวต่อไปเรามาดูการผัดตัวไส้เลยละกันนะคะค่ะเรามาเริ่มทำไส้กันก่อนเลยนะคะอย่างแรกก็คือเอามะพร้าวที่เราขูดไว้เนี่ยนะคะใส่ในกะละมังนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตถ้าขูดที่เรามีสีน้ำตาลติดมาเนี่ยเอาออกนะคะเราไม่ใช้เพราะเวลาตอนเราทำไส้เนี่ยมันจะเห็นชัดเจนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกออกต่อมาใส่น้ำตาลค่ะขั้นตอนนี้นะคะคือการคลุกมะพร้าวกับน้ำตาลให้เข้ากันเป็นการหมักไปในตัวนะคะท่านผู้ชมอาจจะใช้ใส่ถุงมือแล้วก็ขยำใช้ขยำคลุกเอาก็ได้นะคะซึ่งเราจะคลุกไปเรื่อยๆนะคะจนเริ่มสังเกตเห็นว่าน้ำตาลเริ่มละลายจะมีน้ำออกมานะคะขั้นตอนนี้เราก็จะคลุกไปก่อนพอมันได้ที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดในกระทะกันนะคะค่ะจากหมักมะพร้าวกับน้ำตาลที่ได้เมื่อสักครู่ที่เราทำทิ้งเอาไว้นะคะตอนนี้เราก็จะมาผัดตัวไส้นี้ในกระทะกันนะคะกระทะทองเนี่ยจะค่อนข้างร้อนง่ายนะคะไม่ต้องรอนานค่ะเราก็จะผัดไปสักพักหนึ่งเนี่ยน้ำตาลจะเริ่มละลายเราจะเริ่มสังเกตว่าจะมีน้ำออกมานะคะคอยดูไฟด้วยนะคะถ้าเบาไปคุณผู้ชมสามารถเร่งขึ้นได้อีกนะคะเนี่ยนะคะผัดจะเริ่มสังเกตเห็นใช่ไหมคะน้ำตาลจะเริ่มละลายออกมาแล้วก็จะเริ่มเป็นน้ำนะคะเราใช้เวลาผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำเนี่ยแห้งงวดแล้วก็ตัวเนื้อมะพร้าวเองเนี่ยจะเริ่มใสขึ้นมานะคะตอนนี้เรารอสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูการทำแต่งสีแต่งกลิ่นของตัวไส้กันนะคะค่ะหลังจากผัดไส้ได้ที่แล้วนะคะก็จะเห็นว่าตัวมะพร้าวเนี่ยใสแล้วเป็นเงาขึ้นมานะคะตอนนี้หรี่ไฟนิดนึงเพราะว่าเราจะมาแต่งสีแต่งกลิ่นกันแล้วก็แป้งใช้แป้งข้าวเหนียวสัก1ช้อนโต๊ะหรือ2ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแต่ว่าดูตามปริมาณนี่เราใช้สักช้อนครึ่งละกันแล้วก็น้ำค่ะเมื่อเราผสมแป้งกับใบเตยแล้วนะคะเราก็นำลงมาเทใส่ลงไปในส่วนผสมเลยนะคะจะเห็นว่ามะพร้าวก็มีสีเขียวขึ้นแล้วก็มีกลิ่นหอมใบเตยนะคะค่ะก็อันนี้ผัดจนไม่ได้ใช้เวลานานมากนะคะหลังจากแป้งที่ใส่กับ
ใบเตยเนี่ยจนกระทั่งมันเริ่มเกาะตัวจะเห็นว่าเวลายีออกเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกแล้วมันจะเริ่มเป็นก้อนมากขึ้นเนี่ยค่ะแสดงว่าใช้ได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ยกพักให้เย็นแล้วมาปั้นเป็นตัวไส้กันนะคะค่ะหลังจากผัดไส้แล้วก็พักให้เย็นตัวลงแล้วนะคะไม่ได้เย็นจัดนะคะยังพอที่เราจะใช้มือจับได้เนี่ยเราก็เริ่มปั้นไส้กันเลยวิธีการนะคะเรามีตัวช่วยนิดนึงแทนที่เราจะใช้มือเนี่ยเรามีอุปกรณ์ช่วยนะคะก็คือถุงพลาสติกเนี่ยนะคะนำถุงพลาสติกมานะคะตัด2ด้านนะคะตัดให้เป็นเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะตัดออกมานะคะเป็นลักษณะนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องสวยงามคือเราจะใช้แค่ส่วนตรงกลางเท่านั้นเองนะคะวางไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็ตักไส้เอาไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าเราต้องการความยาวของตัวไส้เนี่ยประมาณสัก2 นิ้ว 2 นิ้วครึ่งอะไรอย่างเงี้ยรูปร่างลักษณะของตัวไส้เนี่ยจริงๆถ้าดูดีๆอาจจะเหมือนลูกลักบี้อะค่ะคือมันจะเป็นป่องๆตรงกลางแล้วก็มีปลายๆจะแคบลงนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะเราก็ใส่สักแค่นี้ไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็พับถุงเนี้ยนะคะใช้ถุงเนี้ยค่ะเนี่ยนะคะก็จะออกมาเป็นก้อนจะเห็นได้ว่าตรงกลางเนี่ยจะป่องนิดนึงแล้วก็ตรงปลายจะแคบลงนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็วางเรียงไว้ค่ะเราก็จะปั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดนะคะอันนี้จะเริ่มหน้าตาดูคล้ายขึ้นมาหน่อยนึงค่ะก็เสร็จแล้วหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำแป้งกันแล้วกันนะค่ะตอนนี้ไส้แล้วก็ปั้นแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะเรามาทำตัวแป้งกันซึ่งแป้งเนี่ยใช้แป้งข้าวเหนียวที่อบควันเทียนไว้เนี่ยเราตักแบ่งใส่ในชามเนี่ยนะคะสักกะดูค่ะ3-4 ช้อนเพราะว่าเราจะทำการนวดแป้งกับน้ำแต่น้ำในที่นี้เนี่ยคือใส่พยายามใส่น้อยมากๆนะคะอย่าเยอะเพราะมันจะทำให้แป้งเปียกเกินใส่น้อยมากๆแล้วใจเย็นๆหน่อยนะคะใช้ปลายนิ้วนะคะลวนแป้งนวดลวนไปเรื่อยๆนะคะอย่างเงี้ยคือยังแห้งอยู่เราก็ค่อยๆตักน้ำหยอดลงไปนะคะอย่าใจร้อนนะคะใส่สักทีละช้อน2 ช้อนเพราะว่าถ้าใส่เยอะไปเนี่ยก็จะกลายแป้งเปียกไปเลยคุณผู้ชมบางท่านอาจจะใช้เป็นหัวกะทิมานวดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่วันนี้เราใช้เป็นน้ำเปล่ามานวดเนี่ยค่ะถ้าเริ่มเห็นจะเริ่มสังเกตเห็นว่าแป้งเนี่ยจับตัวเป็นก้อนใช้ปลายนิ้วเนี่ยนะคะบี้ก้อนๆเนี่ยแหละค่ะจับดูจะรู้สึกว่าเย็นๆมือชุ่มๆนิดนึงอะค่ะจะไม่แห้งแล้วก็แต่ก็ไม่ได้เปียกมากจนเกินไปนะคะก็ตอนนี้เราลวนแป้งก่อนนะคะข้อสังเกตถ้าเรารู้สึกว่ามันเปียกมากเกินไปเราเติมแป้งได้แต่ตอนนี้กำลังดีนะคะไม่ได้เปียกมากเกินแต่ว่าก้อนที่ใหญ่ๆก็บี้ให้มันละเอียดเล็กลงหน่อยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปลองโรยแป้งลงในกระทะดูกันเลยแล้วกันนะคะThank you.
หลังจากที่เรานวดแป้งหรือลวนแป้งได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาทำที่โรยแป้งที่เตากันพร้อมกับใส่ไส้ที่เมื่อสักครู่เราได้พักเอาไว้แล้วเนี่ยวิธีการนะคะใช้กระทะก้นแบนนะคะไฟอ่อนนะคะขนมไทยต้องไฟอ่อนเอาไว้นะคะเพราะว่าใจเย็นๆใช้ตะแกรงแบบถี่หน่อยนะคะเอาที่มีขนาดเล็กกว่ากระทะนะคะเพราะบางทีถ้าใช้ใหญ่ไปก็จะเกิดหยิบแป้งมาสักกำมือนึงนะคะยกกระชอนให้สูงขึ้นเหนือจากกระทะนะคะใส่แป้งลงไปพร้อมกับลวนแป้งนะคะให้เป็นวงกลมอันนี้เราเลือกกระชอนอันเล็กมาเราก็จะได้ลักษณะแผ่นกลมที่เราต้องการพอดีนะคะสังเกตดูแป้งที่ตกลงไปเนี่ยพยายามดูให้เสมอเท่ากันจุดไหนที่ยังบางอยู่เนี่ยเราใช้มือไปลวนตรงนั้นให้แป้งมันตกในส่วนนั้นได้นะคะนี่นะคะเป็นวงกลมพอเรากลับมาพักไว้เหมือนเดิมไฟอาจจะแรงไปนิดนึงนะคะก็คอยหลีวิธีการสังเกตนะคะว่าสุกได้ที่หรือยังเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยแป้งจากขอบๆเนี่ยจะเริ่มยกตัวขึ้นแสดงว่าแป้งสุกใช้ได้แล้วเนี่ยค่ะเริ่มแยกตัวขึ้นออกจากกระทะแล้วนะคะเรานำไส้ที่เราทำไว้เนี่ยใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใช้มือพันอันนี้เราทำแบบม้วนน่ะนะคะเดี๋ยวนะคะตัวเศษแป้งเนี่ยเก็บไว้ได้นะคะเพราะว่าสามารถเอาไปทำขนมอย่างอื่นได้อีกเราก็หาภาชนะรองเก็บเอาไว้ขนมที่ว่านี้คือขนมขี้มอดนะคะจะใช้ในส่วนแป้งเนี้ยผสมกับมะพร้าวคั่วแล้วก็น้ำตาลทรายเกลือแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวนะคะเราจะมาลองทำอันต่อไปดูยกให้สูงเหนือกระทะขึ้นมานะคะใช้มือลวนให้แป้งตกลงไปคือเร็วนิดนึงเพราะว่าถ้าช้าแป้งอาจจะสุกพยายามให้หนาเท่าๆกันนะนะคะจุดประสงค์เราคือจะให้แป้งมันหุ้มตัวไส้นะคะแต่ว่าไม่อยากให้หนามากเกินไปเพราะว่าเราก็ยังสามารถมองตัวไส้ข้างในอยู่ได้นะคะเนี่ยเริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็วางไส้เลยพับนะคะพับเข้ามาเดี๋ยวเราจะทำแป้งกับผสมกับไส้ที่เราทำไว้เนี่ยนะคะจนหมดแล้วก็เดี๋ยวเรามาจัดจานดูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูขนมไทยวันนี้เกสรลำเจียกหวังว่าคุณผู้ชมคงลองกลับไปทำดูนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนกับโคงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ